วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดทานตะวันชวดปล่อยตัวหลังศาลอนุญาตฝากขังครั้งที่6ทนายยื่นค้านถอนประกันศาลอาญาอนุญาตฝากขังทานตะวันนักเคลื่อนไหวอิสระอดีตสมาชิกกลุ่มทะลุวังผู้ต้องหาคดี112ที่ถูกศาลถอนประกันไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องถูกจำคุกต่อด้านทนายยื่นค้านเพิกถอนประกันแล้วที่ศาลอาญาเมื่อวันที่5พฤษภาคม2565พนักงานสอบสวนสน.นางเลิ้งได้ขอฝากขังนางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์ครั้งที่6โดยนายกฤษดางนุจจรัตทนายความผู้ต้องหาได้ยื่นขอไต่สวนคัดค้านคำร้องฝากขังกรณีเคยฝากขังโดยก่อนหน้านี้นางสาวทานตะวันตัวตุลานนท์นักเคลื่อนไหวอิสระอดีตสมาชิกกลุ่มทะลุวังผู้ต้องหาคดีดูหมิ่นสถาบันตามป.อาญามาตรา112ฐานต่อสู้ขัดขวางเจ้าพนักงานมาตรา368ฐานไม่ปฏิบัติตามคำสั่งเจ้าพนักงานและความผิดตามพ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ในคดีโพสต์เฟซบุ๊กซึ่งศาลอาญามีคำสั่งถอนประกันไปก่อนหน้านี้โดยศาลมีคำสั่งอนุญาตให้ฝากขังได้นายกฤษดางกล่าวว่าจากการไต่สวนในวันนี้ทางพนักงานสอบสวนอ้างว่ามีพยานต้องสอบอีก2ปากเป็นแพทย์ที่ตรวจร่างกายเจ้าพนักงานตำรวจกับนักวิชาการซึ่งทั้ง2ปากนี้ตนก็ค้านว่าการสอบสวนพยานไม่เกี่ยวข้องกับผู้ต้องหาเมื่อไม่เกี่ยวข้องก็ไม่ได้ไปยุ่งเหยิงพยานหลักฐานได้อย่างไรก็ตามศาลอนุญาตให้ฝากขังได้อีก12วันถึงวันที่17พฤษภาคม2565หากคราวหน้ามาขอฝากขังอีกจะพิจารณาอย่างเคร่งครัดดังนั้นในวันนี้เท่ากับนางสาวทานตะวันก็ยังคงถูกขังต่อไปซึ่งตนได้ยื่นอุทธรณ์คำสั่งเพิกถอนประกันแล้วขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากไทยรัฐอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งคอมเมนต์แสดงความคิดเห็นขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ